วันนี้เราจะพาทุกท่านนั้นไปชมน้องพลอยเพลินจันโอชาค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งลูกสาวนะคะที่มากความสามารถจริงๆแล้วค่ะและมีความโลดแล่นโดดเด่นอยู่ในวงการในด้านของดนตรีตั้งแต่เด็กเลยสำหรับน้องพลอยและน้องเพลินนะคะเป็นสองสาวฝาแฝดจากวงดังลูกสาวคนเก่งของท่านผู้นำที่มีชื่อว่าพลอยธัญญาจันโอชาและเพลินนิษฐาจันโอชาทั้งคู่จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ทั้งคู่ยังเป็นเด็กชื่นชอบมากๆในการที่เล่นดนตรีจนถึงขั้นเก็บเงินซื้อกีตาร์แล้วก็ถูกชักชวนจากศิลปินให้มาเล่นดนตรีซึ่งทั้งคู่เนี่ยเคยเป็นวงสมาชิกดังจากค่าย RS ด้วยล่ะค่ะและนอกจากในการชื่นชอบศิลปะด้านดนตรีแล้วทั้งคู่ยังชอบการกีฬาเป็นอย่างมากเช่นการปั่นจักรยานจนทำธุรกิจเกี่ยวกับการจักรยานมาแล้วโดยครั้งนี้นะคะทางทีมงานเองเนี่ยจะรวบรวมภาพลูกสาวฝาแฝดคนเก่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตสมาชิกวงดังมาให้แฟนๆได้ชมกันเป็นยังไงมาติดตามชมกันเลยค่ะ